กาบูสวัสดีครับเด็กๆตอนนี้ได้เวลาที่พวกเราจะมาฟิตอินฟาย ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะครับเย่เย่เย่วันนี้อยู่กับครูเกรียงในช่วงฟิตแอนด์ฟันเด็กๆครับลองทายสิครับว่าวันนี้ครูเกรียงใส่ชุดอะไรมาเอ่ยเสือไม่ใช่เสือชุดนี้เป็นชุดยีราฟนั่นเองครับเด็กๆดังนั้นวันนี้ครูเกรียงจะชวนเด็กๆมาออกกำลังกายสนุกสนุกกับยีราฟกันนะครับน้องซูร่าน้องซาจินและน้องคนอื่นๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟิตอินไฟออกกำลังกายเรียนแบบท่ายีราฟกันเลยครับ5 4 3 2 1ไปกันเลยเอาละครับเด็กๆท่าแรกสำหรับวันนี้ท่ายีราฟกินยอดไม้ครับให้เด็กๆชูมือสองข้างแบบนี้นะครับยกส้นเท้าขึ้นกินยอดไม้ต้นสูงๆเลยนะครับยกส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะครับถ้าทำได้แล้วลองทำสัก10ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7ชูแขนไว้ครับน้องซูร่า8 9 10เอาละครับถ้าต่อไปยีราฟก้มไปกินน้ำครับก้มไปกินน้ำแบบนี้นะครับเก่งมากครับน้องซาจินถ้าทำได้แล้วลองทำไปพร้อมๆกัน10ครั้งนะครับเด็กๆ1ก้มกินน้ำ2 3 4 5 6เก่งมากครับ7 8ก้มตามๆครับ9 10เดี๋ยวยีราฟจะชะเง้อดูแถวนี้หน่อยว่าปลอดภัยดีหรือไม่มีเสือและสิงโตอยู่แถวนี้ไหมเอาละครับเด็กๆแยกเท้าออกเล็กน้อยเสร็จแล้วชะเง้อดู10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากครับเด็กๆต่อไปยีราฟจะเดินนะครับชูแขนแบบนี้เป็นคอยีราฟไปข้างหน้าเสร็จแล้วยกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วเอามือจับแบบนี้นะครับทำสลับไปมายีราฟเดินลองทำไปพร้อมๆกันสัก10ครั้ง1 2 3ชูคอยาวๆ4 5 6 7 8สุราซาจินดีมากๆเลยครับ9 10เอาละครับเด็กๆต่อไปนะครับเป็นท่ายีราฟยืดแข้งยืดขาหลังจากเดินมาสักพักหนึ่งแล้วยีราฟเริ่มเมื่อยนะครับเด็กๆเอาละครับยีราฟจะยืดแข้งยืดขาไปข้างหลังแบบนี้นะครับยกขาขึ้นทีละข้างแบบนี้นะครับ2 3ทรงตัวให้อยู่ได้นะครับ5 6 7 8 9 10เรามาเรียนแบบท่าทางของยีราฟกันอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ท่ายีราฟกินยอดไม้ครับเด็กๆยกส้นเท้าแบบนี้นะครับกินยอดไม้กินยอดไม้ต้นสูงๆโอ้โหตัวก็สูงอยู่แล้วคอยังยาวอีกเอาละครับท่าต่อไปท่าต่อไปท่ายีราฟกินน้ำครับก้มลงไปกินน้ำครับเด็กพยายามเอามือแตะให้ถึงพื้นนะครับต่อไปท่าอะไรครับท่ายีราฟจะเงยนั่นเองดูสิแถวนี้ปลอดภัยไหมโยกไปทางด้านข้างแล้วยกตัวขึ้นโยกไปทางด้านขวาปลอดภัยไหมโอ้ไม่มีสัตว์อะไรอยู่แถวนี้เลยแสดงว่าปลอดภัยดีแล้วเดี๋ยวยีราฟเดินไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเอาละครับยกเท้าเดิน
ยีราฟเดินเก้งก้างต่อไปท่าสุดท้ายนะครับท่ายีราฟยืดแข้งยืดขาหลังจากเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วเอาละครับยีราฟจะยืดแข้งยืดขาแล้วนะครับเอาละครับท่าครั้งสุดท้าย5 4 3 2 1เอาละครับตอนนี้เราออกกำลังกายเรียนแบบท่าทางของยีราฟจนครบ5นาทีแล้วนะครับวันนี้ครูเกรียงเห็นเด็กๆหลายคนตัวสูงขึ้นเหมือนกับยีราฟเลยนะครับครูเกรียงอยากฝากเด็กๆว่าการออกกำลังกายท่ายีราฟจะทำให้แขนและขาของเด็กๆยืดยาวเหมือนกับยีราฟนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูเกรียงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ Fit in 5โตไปทุกวันใครที่ยังมีแรงเหลือเรามาเต้นฟรีสไตล์ไปพร้อมๆกันเลย